ข้ากับ Channel Thai Basketball Academy นะครับก็วันนี้นะครับจะมีแนะนำแบบฝึกนะครับที่ถ้าเราไม่มีเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยเราจะฝึกชูตด้วยตัวเองแบบไหนนะครับเราจะทำการฝึกโดยการมาร์คจุดนะครับ2จุดแบบนี้แล้วก็พยายามนะครับตัวอย่างเช่นผมจะชูตตรงนี้นะครับผมจะเริ่มจากฝั่งตรงข้ามนะครับผมจะทอยบอลนะครับผมจะทอยบอลขึ้นนะครับให้บอลตกลงพื้นได้แค่1ครั้งนะครับแล้วจังหวะที่บอลมันลอยอยู่ในกลางอากาศเนี่ยผมต้องวิ่งไปแตะโคนแล้วกลับมารับบอลให้ทันก่อนที่บอลจะตกพื้นครั้งที่2นะครับแล้วขึ้นชูตนะครับแบบฝึกนี้ฝึกอะไรบ้างนะครับฝึกเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับการสไลด์แบบนี้การเคลื่อนที่นะครับฝึกการย่อนะครับการย่อเนี่ยจะทำให้เราบาลานซ์ตัวแล้วก็มีการกลับตัวเพราะบาสเกตบอลเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่กลับตัวไปมานะครับฝึกอะไรอีกนะครับการระเบิดการ explosion นะครับเพราะว่าอะไรเราต้องเร่งตัวเองนะครับเร่งความเร็วเพื่อที่จะกลับไปรับบอลนะครับก่อนที่มันจะตกพื้นครั้งที่2นะครับรับบอลเราต้องกลับอะไรต่อนี่ครับฝึกการเซตขา1 2 step นะครับแล้วฝึกการชูตติ้งนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับบางคนบอกแล้วโยนเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับบางคนโยนขี้โกงนูนสูงมากเลยนะครับแล้วรอเห็นไหมโยนไม่ดีบอลกิ้งไปข้างหน้านะครับโยนให้ตรงนะครับโยนยังไงให้ตรงลองดูนะครับโยนตรงๆเห็นไหมระยะประมาณนี้เห็นไหมมาไม่ทันนะครับแล้วบอลกิ้งไปด้วยนะครับอาจจะโดนลมหรือจะโดนการปั่นนะครับเราต้องหาจุดที่มันสมดุลของเรานะครับต่ำเกินไปมาไม่ทันเหมือนกันเห็นไหมสูงเกินไปสบายสบายไม่เกิดความเร็วไม่เกิดความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้มันพอดีกับระยะที่เราจะไปนะครับแล้วเร่งให้ไวนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับมาพร้อมครับแบบนี้นะพอรอดอยู่นะครับเพื่อนลองไปทำดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับทีละชุดให้มันถูกต้องนะครับโอเคนะครับ2นะพยายามนะครับให้เร็วไปให้เร็วนะครับกลับมาให้ไวด้วยนะครับเซตขาแล้วยิงเห็นไหมจังหวะนี้กลัวเหยียบโคนเลยเสียบาลานซ์แล้วก็ทำให้ลูกชิงมันสั้นนะครับมันชอตเตอร์นะครับต่อครับลองดูครับลูกนี้ไกลไปหน่อยนะครับต้องเดินหน้าไปเอานะครับถือว่าการดรอปบอลไม่ดีนะครับดรอปบอลไม่ดีนะครับไปต่อโอเคครับลูกนี้สวยจังหวะได้นะครับจังหวะรีลีสไม่ดีนะครับพอเหนื่อยเริ่มแกว่งนะครับเราเล่นบาสเนี่ยเราเล่นตอนเหนื่อยมันพิสูจน์กันตอนเหนื่อยว่าใครจะนิ่งกว่ากันถูกไหมนะครับเวลาคุณไม่เหนื่อยคุณยิงได้ทั้งวันอะว่าพอคุณเหนื่อยอะคุณยังยิงอมอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกกันนะครับระบบหายใจนะครับการเซฟเอเนอร์จีการบริหารร่างกายการบริหารแรงนะครับเป็นเรื่องสำคัญลองไปฝึกดูนะครับใครได้ผลลัพธ์ยังไงมาบอกกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้นะครับผมมีคอร์สกิจกรรมนะครับสอนฟรีเรียนฟรีนะครับกิจกรรมสอนบาสเกตบอลให้กับน้องๆตั้งแต่8ขวบถึง16ปีนะครับเข้ามาลงทะเบียนอบรมฟรีนะครับที่สนามบาสเกตบอลสบายใจคลับนะครับตรงคปอนะครับตรง BTS ระหว่าง BTS สถานีคปอกับ BTS สถานีปลายทางคูคตนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับถ้ามาด้วยรถส่วนตัวมีที่จอดรถนะครับแต่ถ้ามา BTS ก็ผมคิดว่าไปลงสถานีไปทางคูคตใกล้กว่านะครับแล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาประมาณ10บาทมั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าคุณเดินนะครับก็แนะนำลงสถานีคปอนะครับเพราะว่ามันมีทางให้เดินเข้ามานะครับ
ทางคูคดเนี่ยมันไม่มีทางเดินมันต้องข้ามคลองข้ามแม่น้ำมามันอันตรายนะครับก็ใครสนใจนะครับเรียนฟรี9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคือวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้นะครับใครสนใจลงทะเบียนขอลิงก์ลงทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้แล้วก็แอดเข้ากลุ่มนะครับเพื่อที่เราจะเตรียมตัวว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับหวังว่าคนที่สนใจนะครับมีเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือผู้ปกครองที่ชมอยู่นะครับก็อยากเรียนรู้บาสเกตบอลที่ถูกต้องที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ไปได้เร็วนะครับดีกว่าทำเองอยู่บ้านเรามองไม่เห็นว่าเราทำถูกไม่ถูกนะครับมาเรียนฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับ